การจอมพลังพังแก๊งขอทานจีนรายได้วันละเป็นหมื่นเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2มุมให้ฟังเช่นเคยนะครับ2มุมนะคือรายได้วันเป็นหมื่นเด็ดแค่รวยกว่ากูอีกเอาความสงสารของพวกเราเนี่ยไปทำเป็นธุรกิจเนาะคนเราก็เห็นคนน่าสงสารก็เนี่ยเจอแบบเฮ้ยหน้าตาเละๆเหมือนโดนน้ำกรดสาดแล้วก็โดนตัดนิ้วหมดเลยนะบางคนก็เหมือนเขาประเมินว่าบางคนก็ยินยอมเพื่อแบบให้ที่บ้านสบายหรือบางคนก็โดนบังคับมาซึ่งประเด็นเนี้ยธุรกิจที่จับเด็กจับคนมาทำเป็นธุรกิจขอทานเนี่ยมันก็มีมานานแล้วก็ไม่หายไปสักทีนะคือประเด็นเนี้ยเขาบอกว่ามี7คนรายได้วันเป็นหมื่น7คนนี้ตกเดือนละ2ล้านเลยนะเขาจับได้เนี่ยพอจับได้ปุ๊บมีล่ามมาเคลียร์ครับล่ามนี่นั่งเอาผ่านมาเคลียร์ด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเคลียร์ได้เป็นปกติแต่ตอนนี้เจอพี่กันจะบาลังล่อไปเรียบร้อยนะก็ไปถึงตำรวจเลยแล้วครับว่ารับสวยอีกหรือเปล่าอันนี้ประเด็นนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปว่าเป็นยังไงใช่ไหมและการฟรีวีซ่าที่ให้จีนเข้ามาแบบเนี้ยมันก็เป็นช่องทางการทำธุรกิจแย่ๆทั้งสีดำสีเทาอะไรอีกมากมายเลยทีเดียวใครเคยเจอแบบนี้บ้างนะใครเจอรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ใส่ชุดนักศึกษานะแต่อายุจริงๆแล้ว 35-40 แล้วอ่ะก็แจ้งพี่การจอมพลังได้นะจะได้จัดการให้มันหมดไปจริงๆมีเยอะผมว่านะเมื่อก่อนนะที่แบบเด็กโดนจับไปเป็นขอทานเนี่ยมีล่าสุดมีข่าวมาด้วยนะว่ามีเด็กคนนึงเนี่ยโดนจับเป็นขอทานให้กินข้าวเหนียวไก่ย่างแต่บอกว่าจะกินพิซซ่ามันก็บ่งชี้ได้ว่าเด็กคนนั้นนะคือหน้าตาเขาดูเป็นเหมือนคนลูกคนมีตังค์ด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็ทำให้คิดได้นะว่าโดนจับมาหรือเปล่าประเด็นอะไรแบบนี้ใครเคยเจอขอทานแบบนี้บ้างหรือว่าใครที่สงสารน่ะก็จะให้ตลอดเหมือนกันใช่ไหมผมก็เคยให้แต่หลังๆมาก็คิดเยอะเหมือนกันใครเคยเจอนะหรือว่าเจอรูปลักษณ์หน้าตาที่เป็นคนจีนนะตามย่านแบบฮอตๆต่างๆเป็นแบบเหมือนโดนน้ำกรดแล้วก็ตัดนิ้วใส่ชุดนักศึกษาก็ฝากแจ้งพี่การจอมพลังด้วยนะครับช่วยๆกันนะ